ด้วยค่ะย้อนกลับไปในปี2522กองทัพเวียดนามนำกำลังทหารจำนวน14กองพลหรือประมาณ 200,000 นายเข้ายึดประเทศลาวและกัมพูชาพร้อมประกาศจะเข้ายึดประเทศไทยด้วยเพิ่นก็เลยบอกข่าวข้างไปจำเป็นที่จะต้องผลักดันพวกแก้วนี่ออกจากประเทศลาวเพราะมันเข้ามายึดประเทศลาว 3-4 แขวงทางภาคเหนือของประเทศลาวนะพี่น้องมันบ่ถูกต้องในสิ่งที่พวกมันเฮ็ดน่ะถือว่าโหดร้ายป่าเถื่อนที่สุดและก็สิ่งที่พวกมันเฮ็ดนี่โดยเฉพาะเผ่าม้งเผ่าม้งนี่ถือว่าถูกพวกมันเค้นขากดขี่ข่มเหงร้ายที่สุดหลังจากที่พวกมันได้หับไสยศาสนาหรือว่าได้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในประเทศลาวนั่นแหละเพราะว่าพวกแก้วนี่มีความเกลียดแค้นกับเผ่าม้งเพราะเผ่าม้งเป็นผู้ที่ต่อสู้กับพวกแก้วอย่างนักในตอนนั้นเฮ็ดให้แก้วนี่ตายหลายในประเทศลาวนะแม่บอกแก้วจึงมีความเกลียดแค้นและมีความฝังใจน้องมันบ่แม่นว่าคนลาวบ่อยากสู้หรือว่าอีหยังได้แต่พวกเขาต้องเฮียนฮู้พี่น้องในอดีตนะในอดีตนี่เว้าถึงทหารของพระราชอาณาจักรลาวพี่น้องเพิ่นก็ต่อสู้เต็มที่ปกป้องชาติบ้านเมืองอย่างเต็มที่ต่อสู้กับแก้วอย่างเต็มที่เห็นบอกนายพลวังเปาลองพิมพ์สื่อไปดูนายพลวังเปาใน Google นะเห็นโลดประวัติความเป็นมาต่อสู้กับแก้วนี่คิดว่ามันธรรมดาบ่เอาเป็นเอาตายจนแก้วนี่เครียดแค้นให้เอาแท้เอาว่าเกี่ยวกับชาวเผ่าม้งหรือว่าไผกันแล้วแต่เป็นชนเผ่าอยู่ตามเขตชายแดนเวียดนามตามภูตามผาน่ะแก้วโลดเครียดแค้นเอาจนถึงที่สุดพอลาวเปลี่ยนแปลงระบอบเป็นคอมมิวนิสต์ในปี1975นี่แก้วนี่แหละมาเค้นขาเผ่าม้งมาเค้นขาประชาชนลาวอยู่ตามเขตเผ่าชนเผ่าต่างๆน่ะร้ายที่สุดจนเฮ็ดให้คนที่อพยพหนีไปอยู่ต่างประเทศนี่ที่เป็นคนลาวที่อพยพหนีไปนี่ส่วนร้ายแล้วเป็นคนเผ่าม้งจำนวนหลวงหลายอีหลีพี่น้องด้วยค่ะย้อนกลับไปในปี2522กองทัพเวียดนามนำกำลังทหารจำนวน14กองพลหรือประมาณ 200,000 นายเข้ายึดประเทศลาวและกัมพูชาพร้อมประกาศจะเข้ายึดประเทศไทยด้วยเพิ่นก็เลยบอกข่าวข้างไปจำเป็นที่จะต้องผลักดันพวกแก้วนี่ออกจากประเทศลาวเพราะมันเข้ามายึดประเทศลาว 3-4 แขวงทางภาคเหนือของประเทศลาวนะพี่น้องมันบ่ถูกต้องในสิ่งที่พวกมันเฮ็ดน่ะถือว่าโหดร้ายป่าเถื่อนที่สุดและก็สิ่งที่พวกมันเฮ็ดนี่โดยเฉพาะเผ่าม้งเผ่าม้งนี่ถือว่าถูกพวกมันเค้นขากดขี่ข่มเหงร้ายที่สุดหลังจากที่พวกมันได้หับไสยศาสนาหรือว่าได้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในประเทศลาวนั่นแหละเพราะว่าพวกแก้วนี่มีความเกลียดแค้นกับเผ่าม้งเพราะเผ่าม้งเป็นผู้ที่ต่อสู้กับพวกแก้วอย่างนักในตอนนั้นเฮ็ดให้แก้วนี่ตายหลายในประเทศลาวนะแม่บอกแก้วจึงมีความเกลียดแค้นและมีความฝังใจน้องมันบ่แม่นว่าคนลาวบ่อยากสู้หรือว่าอีหยังได้แต่พวกเขาต้องเฮียนฮู้พี่น้องในอดีตนะในอดีตนี่เว้าถึงทหารของพระราชอาณาจักรลาวพี่น้องเพิ่นก็ต่อสู้เต็มที่ปกป้องชาติบ้านเมืองอย่างเต็มที่ต่อสู้กับแก้วอย่างเต็มที่เห็นบอกนายพลวังเปาลองพิมพ์สื่อไปดูนายพลวังเปาใน Google นะเห็นโลดประวัติความเป็นมาต่อสู้กับแก้วนี่คิดว่ามันธรรมดาบ่เอาเป็นเอาตายจนแก้วนี่เครียดแค้นให้เอาแท้เอาว่าเกี่ยวกับชาวเผ่าม้งหรือว่าไผกันแล้วแต่เป็นชนเผ่าอยู่ตามเขตชายแดนเวียดนามตามภูตามผาน่ะแก้วโลดเครียดแค้นเอาจนถึงที่สุดพอลาวเปลี่ยนแปลงระบอบเป็นคอมมิวนิสต์ในปี1975นี่แก้วนี่แหละมาเค้นขาเผ่าม้งมาเค้นขาประชาชนลาวอยู่ตามเขตเผ่าชนเผ่าต่างๆน่ะร้ายที่สุดจนเฮ็ดให้คนที่อพยพหนีไปอยู่ต่างประเทศนี่ที่เป็นคนลาวที่อพยพหนีไปนี่ส่วนร้ายแล้วเป็นคนเผ่าม้งจำนวนหลวงหลายอีหลีพี่น้อง